สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณเปรียวศรีเงินนะครับที่เขียนเอาไว้เช้าวันที่29กันยายน2564ชื่อเรื่องว่าความขยันคนตาขาวฝ่ายค้านนี่วันๆขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะอ่านหาช่องว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์พ้นวงจรการเมืองได้บ้างยิ่งให้หลุดเก้าอี้นายกไปได้ตอนนี้เลยยิ่งดีวันสองวันนี้จึงเห็นข่าวฝ่ายค้านยกรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ขึ้นมาเดินเกมต่อหลังจากเสี่ยมสองปอให้แตกกันกลายเป็นกิจกรรมเด็กเลี้ยงแกะวรรค4มาตรา158ข้อความมีว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยแค่เห็นเกิน8ปีไม่ได้เท่านั้นแหละไม่ฟังอิราคาอิรมทำมั่มรวบซวบเลยเห็นแล้วเหียวฟันแทนเพราะนึกถึงภาพหมาดุดุเวลาคนเขารำคาญจะเอาฟักต้มร้อนๆโยนให้มันงับเพื่อคงศักดิ์ศรีหมาดุมันจะกระโจนงับทันทีผลคือเหลือแต่เหงือกจึงไม่เสียหมาแต่เวลายิ้มถ่ายรูปเห็นหมาแค่หลอไม่หลอเลยคือเขาจับประเด็นตรงดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่มาตีความว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคสช.ตั้งแต่สิงหา57ถึง61เป็นเวลา4ปีจากนั้นเป็นต่อในตำแหน่งนายกเลือกตั้งจากปี62เรื่อยมาก็จะครบ8ปีในสิงหา65แล้วเขาก็สรุปพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอยู่ได้แค่24สิงหา65เท่านั้นจากนั้นหมดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญจะอยู่ในตำแหน่งนายกอีกไม่ได้และเลือกตั้งใหม่ก็จะมาเป็นนายกอีกไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญห้ามเป็นนายกต่อเนื่องเกิน8ปีช่างน่าสมเพชนี่แสดงว่านักเลือกตั้งกลัวศักดิ์ศรีบารมีพลเอกประยุทธ์กันจนหมดท่าหมดเชิงแล้วสิท่าใช้วิชาเทพวิชามารในสภาก็แล้วในถนนก็แล้วสกัดในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังไม่ได้จึงใช้วิชาประชาธิปไตยหน้าด้านยกมาตรา158มาตีความเข้าข้างตัวเองชนิดต้องบอกว่าพวกนี้กลัวมวยดีเวทีไม่เกี่ยงตั้งแต่ในมุ้งรีบตีกันทางตั้งแต่ไก่ยังไม่โหคุยพวกผมนักประชาธิปไตยเลือกตั้งถ้าเขาเย็งๆๆไม่ใช่หรือว่าเก่งจริงลงมาเลือกตั้งแข่งขันกันพอเข้ามาจริงๆเขาดังแต่หางจุกตูดกันแทบทั้งนั้นไหนบอกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกโง่ๆไม่มีผลงานทุกอย่างล้มเหลว7ปีมีแต่กู้ไงเอาเข้าจริงพวกฉลาดกลับตัวคนโง่ชนิดหูแหกตาแหกซะงั้นในเมื่อเขาเหลวเขาล้มเหลวเขาไม่มีผลงานจะต้องกันท่ากันทางเขาทำไมบัตรเลือกตั้งใบเดียวก็สืบอำนาจต่ออำนาจรัฐแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตร2ใบตามต้องการทำไมยังปอดแหกเหมือนเดิมหรือถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใช้ปัจจุบันเริ่มใช้ตั้งแต่ปีไหนคำตอบคือใช้ตั้งแต่6เมษายนปี2560พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคสช.ปีไหนก็ปี2557แล้วแบบนี้จะเอารัฐธรรมนูญปี60ไปบังคับใช้ย้อนหลังได้หรือใช้ย้อนหลังไม่ได้งั้นก็ต้องนับปีที่1ของการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือปี60ตอนไหนก็ต้องนับตั้งแต่ตอนที่รัฐสภาโหวตให้เป็นในปี2562และมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโน่นปี2570นั่นแหละวีซ่าในตำแหน่งนายกต่อเนื่องของพลเอกประยุทธ์ถึงจะหมดไม่ใช่ปีหน้าคือ2565อย่างที่พวกศรีธนชัยตีความความจริงตามมาตรา158มันชัดเจนตั้งแต่ตามเจตนารมณ์ผู้ร่างและทั้งตามตัวอักษรก็หาเรื่องหาเหตุตามประสาขี้แพ้ชวนตีกันไปก็เท่านั้นถ้าตีความโดยใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบันให้มีผลย้อนหลังไร้ขอบเขตจำกัดแบบนี้ก็ต้องไล่ไปถึงคนที่เป็นนายกตั้งแต่ปี2575โน่นเรื่อยมาเลยเมื่อมันไม่ใช่แต่แรกจากนี้การไปยกไปโยงอย่างมาตราอื่นโน่นนี่มาประกอบยิ่งเลอะเทอะกันใหญ่ก่อนรัฐธรรมนูญประกาศปี60พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่เป็นทั้งองค์รัฐาธิปัตย์คือผู้มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองอันไม่มีอำนาจใดเหนือกว่าขณะนั้นองค์รัฐาธิปัตย์ก็เท่ากับรัฐธรรมนูญดังนั้นตำแหน่งนายกคสช.ของพลเอกประยุทธ์เท่ากับเป็นตำแหน่งนอกเหนือรัฐธรรมนูญจะนำรัฐธรรมนูญปัจจุบันย้อนกลับไปบังคับใช้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาเพราะกฎหมายเป็นเรื่องการตีความใครข้องใจสงสัยอย่างไรมีช่องทางให้เดินอยู่แล้วคือเข้าชื่อไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีความได้กรณีนี้มันเป็นอาการของพวกที่กลัวกันจนลนลานเท่านั้นสักแต่ว่าตั้งเป็นประเด็นเรื่องด่านายกไปวันๆก็เท่านั้นแล้วกล้าไหมล่ะที่เขาจะเข้าชื่อยื่นประธานรัฐสภาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความนั่นน่ะก็ไม่กล้าเพราะรู้อยู่แล้วส่งไปศาลจะถามว่าแล้วขณะนี้มันครบ8ปีแล้วหรือยัง
ก็ยังนับจากปี57ต้องสิงหา65ถึงจะครบ8ปีศาลท่านก็จะบอกว่าในเมื่อเหตุมันยังไม่เกิดแล้วจะตีความล่วงหน้าไปได้อย่างไรไว้ให้ถึงสิงหา65ก่อนถ้าตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกค่อยมายื่นก็เห็นตาขาวตาดำชัดอย่างนี้ด้วยกลัวปากแข็งว่าไม่กลัวท้าเขาลงเลือกตั้งแข่งแต่พอเห็นพลเอกประยุทธ์จะลงชนจริงๆก็ขาสั่นหาทางสกัดนายกเทอม2กันแบบตาลานยังหลอกยังอีกตั้งนานยังยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอีกหลายสมัยประชุมอย่าเพิ่งถอดใจไม่มีคนไล่นายกในสภาเหงาตายฮะก็ไปแกะรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรามาใหม่นะเผื่อจะพบมาตราไหนพอใช้ได้เป็นกระสายเล่นงานนายกได้อีกวันนี้พอละเวียนหัวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่คุณเปรวศรีเงินนั้นก็เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับในเช้าวันที่29กันยายน2565ซึ่งประเด็นเรื่องของมาตรา158เนี่ยครับเวลานี้หลายคนนั้นก็กำลังดำเนินการในการที่จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าจะครบ8ปีในเดือนสิงหาคมปี2565บางคนนั้นก็บอกว่าต้องให้เกินสิงหาปี65ถึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้บางคนนั้นก็บอกว่ายื่นได้เลยเพราะว่าถ้ารอถึงตรงนั้นเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เรื่องจริงเนี่ยนะครับอย่างที่คุณเปรวศรีเงินว่านั่นแหละนะครับว่ารัฐธรรมนูญถ้ามันมีสามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้มันก็ต้องบังคับกันทุกมาตราและเมื่อบังคับทุกมาตราย้อนหลังได้ก็ต้องย้อนกลับไปโน่นแหละครับตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญเริ่มมีประเทศไทยกันเลยหรือไม่อย่างไรดังนั้นตีความแบบศรีถนนชัยของพรรคฝ่ายค้านก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เรื่องจริงนั้นเนี่ยครับก็เข้าชื่อยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญให้รู้ให้ได้ทราบให้ได้เห็นว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นนักเลือกตั้งจริงเป็นนักประชาธิปไตยจริงจะกลัวอะไรกับพลเอกประยุทธ์นะครับที่จะกลับลงมาเลือกตั้งแข่งขันถ้าเป็นเพราะว่าฝ่ายค้านนั้นเนี่ยมีผลงานชัดเจนก็สู้กันไปตามกระบวนการแต่เพราะเวลานี้ฝ่ายค้านได้ทีได้ท่าแค่นั่งพยักหน้าแล้วก็แถลงข่าวก็เท่านั้นด่าว่านายกรายวันแต่ว่าเรื่องของผลงานนั้นไม่เห็นแม้แต่ในสภาเปิดอภิปรายซักฟอกก็เรื่องเดิมๆเปิดมากี่ครั้งก็ยังคุยเรื่องเดิมแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงยกมือโหวตในสภาก็แพ้พยายามที่จะหนุนดันข้างถนนแล้วก็ยังเอาไม่อยู่เวลานี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไปพลิกตำรับตำราไปพลิกรัฐธรรมนูญก็จะมาเอากันแบบนี้แหละนะครับก็ดูแล้วกันคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านนั้นกำลังเดินกำลังทำมันจะสำเร็จหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆถ้าเวลานี้ฝ่ายค้านเอาเวลาที่เสียเหล่านี้เนี่ยครับไปช่วยชาวบ้านชาวช่องที่เขากำลังเดือดร้อนน่าจะดีกว่าแทนที่จะมานั่งด่าพลเอกประยุทธ์เพราะว่าเวลานี้ท่านนั้นก็ลงช่วยบุคคลนะครับคนที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนทั้งจากโควิดทั้งจากน้ำท่วมแล้วถามว่าฝ่ายค้านเวลานี้ทำอะไรบ้างหรืออย่างครับ